ันเก่งเทศไพเราะเทศถูกใจคนโดนใจคนเพราะท่านรู้ใจคนก็เป็นพระที่ห้ายากที่จะมีธรรมะมากๆแสดงธรรมได้ทั้งหมดยาวนานเพราะท่านนั่งแสดงธรรมมาตั้ง40 กว่าปีตั้งแต่ท่านออกจากป่าชาไปก็แสดงธรรมประมาณพรรษาที่5นะมั้งก่อนท่านจะสอนสมาธิให้คนตอนเผยแพร่ที่แรกๆก็ทำเรียกทำกระสิ้นท่านสอนกระสิ้นแบบให้สมาธิเกิดเร็วๆคนก็จะปฏิบัติจะสนใจถ้าสอนไปได้ชาคนก็ขี้เกียจไม่อยากทำสมัยก่อนท่านจะสอนให้เราถ้ามาเคยทำท่านให้ดูเล็บวิธีดูเล็บมือเรานั่งดูเล็บกำหนดให้เห็นเล็บหลับตาเห็นเล็บหลับตาไม่เห็นเล็บก็ลืมตามาดูให้จิตไปรวมอยู่ที่เล็บก็จะเกิดสมาธิคนก็จะได้เข้าใจพอได้สมาธิแล้วก็จะเป็นคนที่รู้เชื่อวิปัสสนาปฏิบัติได้เห็นผลทั้งใช้วิธีอย่างนี้แล้วก็รักษาโรคคนเป็นโรคอย่างหนึ่งหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีบารมีผู้นำสูงอดีตชาติก็คงเป็นผู้นำของพวกเรานี่ก็มาทำตามทำต่อแต่ชาติก่อนก็มาเจอกันก็มาปฏิบัติตามกันก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยก็อดทนการปฏิบัติธรรมมาฝึกความอดทนทำสมาธิไม่อดทนไม่สำเร็จเดี๋ยวก็เลิกพอเรามาสู้กับใจเราใจเรามันสู้ยากเอาชนะใจตัวเองนี่ยากและคนเราก็จะชนะคนอื่นตัวเองยังเอาใจยังเอาชนะไม่ได้ยังชนะใครเอาชนะใจตัวเองได้ครั้งดีกว่าชนะใจคนทั้งโลกเพราะคนเรามันจะมีคุณธรรมไม่เหมือนกันบุญบารมีตั้งมาต่างกันบางทีก็มีบารมีผู้นำ บางคนก็ไม่มีบารมีผู้นำ เมื่อมีผู้นำก็เวลาเราทำบุญทำทานทำอะไรก็ให้บอกคนบอกก็จะเป็นผู้นำคนทำตามน่าจะเป็นบริวารบอกมากบริวารมากทำไม่บอกทำบุญคนเดียวจะไม่มีบริวารเกิดไปชาติหน้าก็บริวารน้อยจะตั้งเกตว่าคนบางคนบริวารเยอะมากพูดไปอะไรคนก็เชื่อถือทำอะไรคนก็จะเห็นดีเห็นงามเขาเคยเป็นผู้นำเก่าบริวารเก่ามาเจอกันก็จะทำตามเห็นดีเห็นงาม แต่ในศาสนาเราเนี่ยพระเจ้าโน้ตให้ทำเองพยายามให้ทำเองคิดเองทำเองให้คิดถ้าคิดเองไม่เป็นให้คิดตามคนอื่นที่เขาทำเราได้พ้นทำเราดีมีมรรคมีพ้นก็ทำตามครูบาอาจารย์เรื่องเรียนมาซ่อนก็เป็นบารมีต่อๆกันมาทั้งปู่ทั้งหวานทั้งก็มีบารมีดังเดิมแต่ชาติก่อน
ต้องมีบารมีเนาะถ้าไม่มีบารมีท่านก็ไม่มาเป็นผู้นำมาซ่อนคนมาซ่อนลุงพอจะน้องให้ปฏิบัติพอหลวงปู่สังวันท่านซ่อนไข่ท่านรู้ใจเมื่ออย่างพุทธเจ้าจะซ่อนไข่จะเทศให้ใครฟังท่านก็จะรู้ว่าคนนี้เทศไปแล้วมันจะรู้เรื่องถ้าเทศไปไม่รู้เรื่องท่านก็ไม่เทศแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่า อดีตชาติคนนี้ทำบุญอะไรมาพูดอะไรไปถึงจะเข้าใจถ้าคนเคยทำไม่ถึงทำสติมาหรือว่าทำดูร่างกายเราพิจารณาร่างกายคนยังเผาศพอย่างเงี้ยอย่างยะสะกุลบุตรอย่างเงี้ยเคยเป็นสัปเหร่อเงี้ยเคยเผาศพเงี้ย พระเจ้าก็ดูอดีตชาติเราคนนี้ต้องเทศเรื่องร่างกายให้ดูร่างกายจะสำเร็จหรือว่าเทศอนุปุพพิกาถาให้ฟังบางคนฟังแค่อนุปุพพิกาถาก็สำเร็จสำเร็จสมาธิแล้วถึงจะแสดง ซ่อนวิปัสสนากรรมฐานท่านจะซ่อนเป็นขั้นๆเหมือนอย่างหลวงพ่อตะน่องหลวงปู่ตะวันท่านก็จะซ่อนเป็นขั้นๆถ้าคนทั่วไปมีทุกข์ทางใจก็ซ่อนให้ดับทุกข์ทางใจก่อนพอรู้ทางดับทุกข์ทางใจก็ซ่อนสมาธิไปด้วยได้นั่งฝังสมาธิซ่อนไปด้วย จิตเป็นสมาธิฟังเข้าใจรู้เรื่องปฏิบัติไปก็ได้มากได้พ้นก็จะไม่โลเลคนถ้าปฏิบัติไม่ได้อะไรมันจะโลเลโลเลเดี๋ยวก็ทำเขาเรียกศรัทธาหัวเตาพลุบพลุบโผล่เลยขี้เกียจก็พลุบในขยันของก็โผล่หัวออกมาทำเตาเวลาจะเดินก็ชูหัวออกมาเวลาไม่เดินก็พลุบหัวเข้าไปเพราะว่า บุญบารมีของคนมาทำมาตั้งกันทำมาไม่เหมือนกันแล้วแข่งรถแข่งเรือแข่งกันนะมันแข่งกันได้แข่งบุญแข่งวัฒนธรรมแข่งกันไม่ได้มันเป็นบุญเก่าที่เขาเคยทำมาแล้วก็บุญใหม่ที่เขาทำผสมกันไปแข่งรถแข่งเรือนี่มันอยู่ที่ความเร็วอยู่ที่ใจทึ่งหรือไม่ทึ่งรถดีใจไม่ทึ่งก็แพ้ใจทึ่งรถไม่ดีก็แพ้ มันอยู่ที่เราจะวิเคราะห์ยังไงแล้วเราจะทำยังไงถึงไม่ให้ไปดูหมิ่นดูแคลนกันคนเรามีมือมีเท้าเหมือนกันมีร่างกายเหมือนกันตั้งกันที่ความคิดบางคนคิดแต่ไม่พูดบางคนพูดแต่ไม่คิด นี่เราก็จะเห็นคนตั้งกันนะบางคนคิดด้วยทำด้วยพูดด้วยจะไม่เหมือนกันบางคนยังกับพระปฏิบัติเนี่ยท่านจะฝึกไม่พูดฝึกดูจิตตัวเองไปเรื่อยๆอย่างหลวงพ่อตะน่องเมื่อก่อนท่านก็ไม่พูดตอนปฏิบัติอยู่ในป่าชาท่านไม่พูดพูดเฉพาะอาจารย์คนเดียวหลวงปู่ตังวันมาถึงจะพูด หลวงพ่อชัยหลวงพ่อมาถามถึงอย่าพูดพาที่ดูแลการเข้าห้องจะให้ดูจิตให้ดูรูปดูนามดูกายดูจิตพอจิตมันคิดยังไงถ้าเรารู้ทันจิตเวลาเรามีปัญหาอะไรเราก็จะไม่พูดก่อนคิดมันจะคิดก่อนพูดมันจะไม่ค่อยผิด เพราะคนเราส่วนมากจะพูดไม่คิดที่ทะเลาะกันทุกวันเนี่ยพูดแล้วคิดทีล่างคิดแล้วก็แก้อะไรไม่ได้มันผ่านไปมันเป็นเมื่อนนำไล่แล้วไม่กลับมาพลาดไปแล้วก็พลาดเลยถึงว่าต้องมีสติสติเนี่ยช่วยให้เรานี่มีปัญญาสมาธิพุทธเจ้าท่านก็สอนให้คนนี้มีสติก่อนคือฟังธรรมะก็มีสติมีสมาธิ สติเราจะมีสมาธิท่านจะสอนเรื่องทานเรื่องสิ้นเรื่องสมาธิเรื่องสวรรค์
เรื่องโทษของกามการออกจากกามก็ต้องบวชคืออย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกดำริออกจากกามเพราะกามมันมีโทษประโยชน์น้อยโทษเยอะพระเจ้าซึ่งมาแสดงให้ คนฟังมากที่สุดคืออนุปปิคคาถาที่แสดงมากแสดงให้คนสำเร็จมากบวชสำเร็จแล้วจะบวชเป็นพระเขาเรียกพระส่งของพุทธเจ้าก็คือที่เราท่องนะจัตตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เราท่องทุกวันเนี่ยรู้เปล่าเมื่อเย็นก็ท่องคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนี่คือส่งทราบว่าข้องพระผู้มีพระภาคเจ้าสมควรแก่ตกาละสมควรแก่บูชาเป็นเนื้อนาบุญของคนชาวโลกคือพระส่งทราบคือบุรุษแปดบุรุษเนี่ย ถ้ายังกับไม่เป็นบุรุษก็ยังเป็นส่งสมมุติอันนั้นคือส่งแท้ที่เราทำเนี่ยจิตจะเป็นพระหรือเป็นพระส่งก็ต้องมาทำอย่างที่เรามาทำเนี่ยเทือพรหมจรรย์แล้วก็มาปฏิบัติเดินโสดามรรค ที่เราดูร่างกายอยู่เนี่ยดูลมเข้าลมออกเนี่ยเขาเรียกจะเดินทางไปโสดามรรคคือบุรุษคนที่หนึ่งโสดามรรคถ้ารู้แจ้งเห็นจริงรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แตกดับเป็นนิรุตไม่มีตัวมีตนเขาเรียกบุรุษคนที่สอง อันนี้ก็คือโสดาพ้นเรียกปฏิบัติเนี่ยมันจะเป็นขั้นเป็นตอนกับบุรุษคู่แรกโสดามรรคโสดาพ้นก็จะเดินเข้าไปนะสกิทาคามรรคสกิทาคามพ้นอนาคามรรคอนาคามพ้นอรหัตตมรรคอรหัตตผลที่บุรุษแปดบุรุษที่เป็นส่องสาวกของพุทธเจ้า อย่างถ้ายังไม่เป็นก็ยังเป็นสมมุติที่ส่งยังไม่เป็นส่งยังเป็นส่งสมมุติอยู่บวชมาก็ห่มผ้าฝึกไปก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิพุทโธไปก่อนจนกว่าจะได้เป็นส่งที่แท้ก็คือเป็นที่ใจสำเร็จที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจหมดทุกอย่างเลยใจทำได้ทุกอย่าง มันจะเป็นตัวสร้างเราทำทุกอย่างกินเดินนั่งนอนคิดนึกใจมันเป็นคนทำหมดแล้วมันก็สร้างต้องมาทำสติมันสร้างมันสร้างอะไรเมื่อนก็ยังเข้าใช้เราไปตายซะเราไปตายที่ไหนสร้างเราไปตายไปตายทำไมจิตก็เหมือนกันถ้ามันสร้างไปตายซะ ถ้าเราไม่มีสติมันก็ไปตายนะมันพาไปตายเลยจิตนี่แหละมีหน้าที่สั่งเราไปได้ทุกอย่างถ้าเราไม่มีสติก็ไปตามจิตตามความคิดที่เราคิดนี่เนี่ยจึงต้องมาทำสติให้มากขึ้นมาอยู่วัดพยายามมีสติรู้ทันจิตตัวเองว่าคิดอะไรอยู่มันคิดอะไรแล้วมันพูดอะไรมันสร้างอะไรเราก็ต้องรู้ว่ามันสร้างผิดสร้างถูก เขาจึงมาสมัยก่อนจะต้องมีพาเข้าห้องที่วัดนี่ก็มีเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเมื่อก่อนนี่มีพาเข้าห้องพาเข้าห้องคือเก็บอารมณ์ครั้งแรกก็เก็บอารมณ์ไม่พูดก่อนพอไม่พูดเนี่ยมันอึดอัดโยมลองไม่พูดในอย่างนั้งอยู่เนี่ยสักวันก็คืนหนึ่งก็ได้ไม่พูดกับใครหรอก เจอกันถึงจะ คุ้นเคยนั่นน่ะก็ไม่พูด
แต่มีความอึดอัดเข้าห้องแต่ไม่ก่อนตอนอายุ20ตอนนั้นบวชเคยเข้าห้องเดือนหนึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกๆเราก็ไปคนเหล่านี้แปลกนะเวลาไม่พูดให้มันคิดอย่างเดียวเนี่ย แล้วก็ไม่พูดมันสร้างอะไรก็ไม่พูดแต่มันอยากจะพูดแต่เราไม่พูดดัดมันฝึกความอดทนให้รู้จิตตัวเองให้ครูบาอาจารย์ให้เราดูจิตตัวเองว่ามันต้องการอะไรมันเป็นอะไรเราต้องฝึกมันยังไงเราต้องฝึกให้มันอยู่ในกุฏิอย่าให้มันไปข้างนอกฝึกให้มันอยู่ในห้องอย่าให้มันออกไปจิตมันจะออกแต่ห้องนอกห้องเนี่ยมันจะไปนู้นไปบ้าน ไปห้าเพื่อนไปห้าใครต่อใครเนี่ยทั้งวันเราก็มาพยายามให้มันอยู่แค่ประตูพอมันคิดปุ๊บเราก็รู้มันคิดเราก็ดึงกลับมาดึงด้วยวิธีรู้สึกกายพอรู้สึกกายจิตก็กลับพอลืมปุ๊บก็ไปพอมีสติรู้มาลืมปุ๊บไป ให้โยมลองนั่งดูเนี่ยคืนนี้ไปทั้งคืนถ้าไม่หลับซะก่อนไปทั้งคืนนาทีหนึ่งไปไม่รู้กี่ห้นรู้กลับไม่รู้ไปรู้กลับไม่รู้ไปจิตคนนี้มีอะไรให้คนอีกเยอะแล้วมันก็ไม่ธรรมดามันไม่ได้มีจิตเดียวเราคิดว่ามันมีจิตเดียวจิตเนี่ยมีไม่ใช่จิตเดียวนะอยู่กับเราเนี่ยมีหลายดวง คล้ายๆเหมือนมีคนไม่ได้อยู่ในเรานในคนเนี่ยคนเดียวกายเดียวแต่มันไม่มีไรจิตไรความคิดมีทั้งดีกับไม่ดีจะปนกันอยู่ไอ้จิตที่ไม่ดีมันจะคิดอะไรมันคิดวางนอกมันก็จะชวนไอ้จิตที่ไม่ดีนะมันจะบอกไปนอนเถอะเราก็พอฟังมันก็เฉยๆ ได้ยินแล้วทำเฉยๆถ้าไม่มีสติก็ฟังไปก่อนพอมันชวนนะเข้านะเข้ามันก็เริ่มห้าวจิตมันจะง่วงเลยถ้าชวนไม่ไปเดี๋ยวมันง่วงเลยนะอ้ออาการเลยห้าวจิตง่วงเลยแต่กายในอย่างนะจิตนะง่วงก่อนเขาเรียกนิวรณ์ชวนไปนอนก่อนพอนะเข้านะเข้าก็เริ่มซึมลงรู้ไม่ทันก็ซึมลงทีนี้มันจะพูดเลยไป ไม่ไหวแล้วง่วงจังเลยทีนี้เราก็ไปทีนี้ต้องมานั่งดูในที่มานั่งดูเพื่อให้รู้ว่ามันพูดอะไรก็เรามันบอกอะไรแล้วเราไปหรือไม่ไปถ้าไม่ไปมันจะบอกนะยังไม่ไปเดี๋ยวก่อนเป็นยังไงนี่คือจิตคนอะมีอะไรที่อยู่ในตัวเราเนี่ยครูบาอาจารย์ให้เราทําให้มันเลือกจิตเดียว คือดวงเดียวรู้ทันมันมันคิดอะไรก็รู้ทันมันไม่ทําตามมันแล้วมันจะเลื่อนอยู่ดวงเดียวถ้าไม่ทําไปทําตามมันก็เป็นไล่ดวงเห็นนั้นก็ยังไม่ยากไปอันนี้ก็จะไปถ้าให้เลื่อนดวงเดียวก็คือไม่ไปถ้าบอกง่วงอย่าไปนอนถ้าง่วงอย่านอนถ้าไม่ง่วงค่อยนอนมี ธรรมดาง่วงต้องไปนอนไม่ง่วงก็ไม่ไปนอนครูบาอาจารย์บอกง่วงอย่าไปนอนถ้าไม่ง่วงค่อยไปนอนถ้าง่วงเราไปนอนมันจะติดพอร่างง่วงก็ไปนอนพอเราไม่ไปมันก็จะง่วงเลยมันจะชวนเราไปนอนจิตเนี่ยที่มันง่วงเนี่ยไม่ใช่กายง่วงนะจิตง่วงจริงๆเมื่อเราหิวข้าวเนี่ยกายไม่หิวนะ จิตมันหิวมันจะออกอาการเรียกว่าทำแสบท้องเดี๋ยวก็ห้ายแล้วมันจะห้ายได้ด้วยนะหิวข้าวเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยจะรู้เลยว่ามันหิวแต่เราทนไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยดูจิตเราไปเรื่อยแล้วมันก็ห้ายหิวมันก็เหมือนอิ่มพอสู้มันชนะมันจะอิ่มถ้าแพ้ก็หิวท้องร้อนตลอดจอกเรียก พยาธิเรียกเรียกไปกินข้าวมันจะเป็นยิ่งมาใหม่ๆอดข้าวใหม่ๆเนี่ยเป็น
ท้องร้องจอกจอกเลยก็งงอาตมาไปเยอรมันไปดูไปที่เยอรมันเนี่ยได้ธรรมะอีกอย่างนะอยู่เมืองไทยเวลามันห่างกันประมาณสัก5 ชั่วโมงมั้งไปจากนี้ที่นี่มันประมาณสักไปเช้าที่นู้นมันไปถึงมันมืดดึกมันห่างกับนักมันทั้ง5 ชั่วโมงก็คือไปนู่นทองร้องตลอดจ้องจ๊อก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 มันผิดเวลาที่ที่นู่นเวลานอนเราไปกินที่มันถึงเวลากินที่นี่นู่นเราไม่กินมันจะเป็นเวลานอนมันก็ร้องจ๊อก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 เฮ้ยทีแรกก็สงสัยเป็นไรเมื่อไรทองมันร้องจังเลยไปท่ามพระที่ไปด้วยกันร้องมันร้องร้องเหมือนกันหมดเลยแปลกทีแรกคิดว่าทองเป็นอะไรมันผิดเวลานอนก็ผิดเวลานอนไม่หลับเราเคยนอนที่นี่มันเป็นกลางวันที่นู่นเป็นกลางคืนนอนไม่หลับไปนู่นง่วงกลางวันอยู่นี่ง่วงกลางคืนมันผิดเวลาทีนี้มันก็สับสนร่างกายก็สับสนอาทิตย์นึงอ่ะจึงจะให้ลองท้องอ่ะลองเป็นอาทิตย์บ้านเข้าเมืองเข้านะเขาไม่ค่อยมีคนนับถือศาสนาพุทธน้อยแต่ก็ที่เขานับถือก็นับถือจริงๆเลยฝรั่งนับถือนี่ขยันขันแข็งมาแต่มืดมาตัดยาโอ้เราเน่าจะตายฝรั่งมาตัดยาเดินปุ๊บขยันช่วยงานเข้าก็ศรัทธามาตามแฟนเขาพามาก็มาต่อไปศาสนาพุทธจะเจริญรุ่งเรืองในยุโรปในอนาคตต่อจากเนี้ยเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยจะเสื่อมพอเสื่อมบ้านเราจะไปอยู่ยุโรปตอนนี้บ้านเราถือว่าเสื่อมมากมากจาก 100% ก็เลือกประมาณทั้ง 25% ที่เสื่อมมาจากคนจะเลือกประมาณทั้ง 25% ได้ที่นับถือศาสนาพุทธยังไปวัดที่ไม่ไปเยอะเพราะต่อไปเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขามีความทุกข์เหมือนกันนะเขาทุกข์ทางใจทางเรานี่ทุกข์ทางใจแต่ไม่รู้จะไปดับยังไงดับผิดไม่รู้วิธีดับไม่มาวัดเนี่ยเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยถ้าคนได้ทำแต่ฝรั่งเขานั่งเป็นอย่างเราไม่ได้เขานั่งคัตตามาตไม่ได้ข้าเขาจะนั่งคัตตามาตไม่ได้เขาต้องนั่งเหยียดข้านั่งยองๆนั่งพับเพียบไม่ได้คัตตามาตไม่ได้เขาต้องนั่งแบบตามสะดวกข้าเขาตึงไม่เคยหลวงพ่อท่านเล่าต่อไปศาสนาพุทธจะไปอยู่นู่นอยู่กับฝรั่งคนไทยไม่เอาต่อไปไม่มีก็น้อยก็ศรัทธาธรรมดาแต่ไม่ต้นใจจะไม่คนไม่เข้าวัดบ้านเราคนไม่เข้าวัดฝรั่งถ้าเขาทำอะไรเขาทำจริงนะแต่เมืองเข้าพอเย็นมาเนี่ยประมาณสัก5 โมงเย็นเนี่ยเขาจะมาแล้วเป็นคู่ต้องคนพวกเมียแก่แล้วหน้าเหี่ยวแล้วล่ะมานั่งเขาจะมีเบียร์แก้วหนึ่งคนละเยือกมานั่งกินเบียร์มันเน่าสองคนนะช่วยกันพวกกับเมียกระดกปุ๊บแล้วก็วางพวกก็ยกปุ๊บไอ้แก้วใหญ่ๆอ่ะเป็นลิตรครึ่งลิตรกินกันแล้วก็กินขันไอ้เข้าไปกินไอ้ขนมปังหมดเยือกเขาก็ไปเต็มเย็นๆนั้นเต็มหมดเลยถ้าบ้านเราเป็นยังไงตีกันตายเมาตีกันเละบ้านเราถ้าไปนั่งโต๊ะงั้นเดี๋ยวตีกันตายบ้านเขาไม่ตีกันนะเขาไม่ได้กินให้เมากินเพื่อให้ร่างกายอุ่นๆกินข้าวได้เขาก็ไปบ้านเรามันกินค่ำคืนกินยันว่างกินยันสว่างกินแล้วตีกันเราเนี่ยนี่แหละมันเป็นทางที่คนบ้านเราเมืองเราคิดว่าเจริญแต่ว่าเสื่อมเราไปดูบ้านเขาเนี่ยบ้านเข้าเนี่ย
เจริญคนเมื่อเขาเจริญกว่าบ้านเราแต่เพียงแต่เขาไม่รู้จักศาสนาพุทธเฉยๆแต่เขานิสัยเขาดีเจออะไรเขาก็เพิ่งเข้ามาพูดเขาเดินไปเดินมาเขาก็ไม่ตำหนิติเตียนนอกจากเมาจริงๆก็มีวัยรุ่นเมาๆมันก็มีแต่น้อยเมาก็มาพูดเราก็ฟังไม่รู้เรื่องเพิ่งมาท่ามอะไรก็ฟังมันคนละเรื่อง คนคุยก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่มีเรื่องไม่รู้เขาพูดอะไรเราพูดก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรตั้งคนตั้งไม่รู้เรื่องมันนกก็เราคุยกันอยู่ที่เนี่ยนกร้องเราก็ไม่รู้นกว่าอะไรเราพูดนกก็ไม่รู้มันว่าเราพูดอะไรกับมันก็เรื่องก็ไม่มีจบไปไอ้ที่มันมีเรื่องเพราะมันฟังรู้เรื่องพอฟังรู้เรื่องก็มีเรื่องเนี่ยมีเรื่องแรกก็คุยกันก่อนพอฟังรู้เรื่องเห็นหน้าตาก็คุยกันก็รู้เรื่อง คุยนักเข้านักเข้าก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็ทะเลาะกันเพราะตั้งคนตั้งความคิดตั้งคนตั้งใจคนเราจิตใจมันไม่เหมือนกันการปลูกฝังมาพ่อแม่ก็ต่างกันบางคนก็ไม่พาเข้าวัดบางคนก็พาเข้าวัดคนทําไมก่อนนะพาเข้าวัดคนทําไมนี้ไม่พาลูกเข้าวัดส่วนมากนะมาก็มาธรรมดามาแก้บนมั่งมาลองงานมั่งก็เลยไม่ได้พาลูกเข้ามา บางคนมาแก้บนบางคนก็จ้างเข้ามาบนบนแล้วจ้างเข้ามาบวชมีทุกอย่างที่วัดเนี่ยไม่ใช่ไม่มีที่พูดไม่มีทุกแบบเลยบนเลยไม่ได้มาบวชจ้างเข้ามาบวชแทนก็มีบางคนบนตัวบวชก็มีเนี่ยคนมีบุญเลยโดนใจให้ตัวเองนะได้บนมาบวชก็มาได้บุญได้มาสร้างมนุษย์สมบัติใจตัวสวรรค์สมบัติ พอมนุษย์มาจากสิ้นที่เราทื่อเนี่ยมาจากสิ้นของมนุษย์สิ้นห้าอะไรต้มบัตรมนุษย์คนจะเกิดเป็นมนุษย์ได้ต้องมีสิ้นห้าชาติใดชาติหนึ่งถ้าทื่อสิ้นไว้แค่วันหนึ่งก็ได้เป็นมนุษย์ต้มบัตรได้เกิดเป็นมนุษย์แน่นอนในอนาคตถ้าเราทราบสิ้นแปดนี่ก็เรียกสวรรค์ต้มบัตรตายแล้วอยู่บนสวรรค์พอทื่อพรหมจรรย์สวรรค์ต้มบัตรพรหมละกามไปได้เยอะ กิเลสได้เยอะสิ้นเยอะกิเลสก็เริ่มลดลงสิ้นน้อยกิเลสก็มากขึ้นพอข้อห้ามมันน้อยพอห้ามเยอะก็มันก็ลดได้เยอะยังโยมห้ามทาปากโยมก็ไม่ได้ทาเลยกิเลสก็ลดแล้วกระจกก็ไม่ได้ส่องไม่ได้ต้องทำไมไม่ได้ทาความซวยให้ไปหมดแล้วตั้งกรรมถึงล้างหน้าเช็ดปากหมดแล้วปากก็ไม่แดงเล็บก็ไม่เขี้ยวขอบตาก็ไม่เขี้ยว นี่ก็ลดไปได้เยอะเลยนะความสวยความงามก็หายไปสังเกตคนมาอยู่นี้จะไม่มีถ้าคนที่เคยเห็นว่าเราแต่งตัวสวยๆมานี่จะจําเราไม่ได้เลยนะผมเผาอะไรเราก็ไม่ค่อยได้วี่แค่ปล่อยไปผูกไว้เฉยๆหน้าตาก็เปลี่ยนไปเพราะว่ามันไม่ต้องแต่งอ่ะเขาให้มันลืมๆคล่องเก่าไป เพราะคนนี่มันสวยไม่ได้สวยที่แต่งที่เราเห็นข้างนอกก็สวยงามเพราะเราแต่งสวยเพราะคนแต่งตัวทาคิ้วทาตาทำปากแต่งให้มันสวยไงให้มันสวยกว่าเดิมในเมื่อมันไม่สวยออกมาจะให้มันสวยกว่าเดิมออกนอกบ้านคนก็ต้องเลยทาคิ้วเขี้ยนตาต้องชันบางคนตามีชันเดียวไปสักต้องชันอีกบางคนไปสักคิ้วมาอีกมาบวชแม่ชีคิ้วดกอยู่ เคยเห็นไหมแม่ชีก็โกนคิ้วออกไปสักมาไว้เอาไม่ออกทีนี้ก็เลยมีคิ้ว เยอะเหมือนกันนะอาจารย์เคยเห็นได้คนสักคิ้วบางคนไปสักตามาซ่องชันชันเดียวก็ดีอยู่แล้วมันจะได้ไม่เป็นรอยเป็นริ้วตาซ่องชันไปสักมาก็ต้องเสี่ยงเงินต้องเจ็บตาย มีชั้นเดียวก็อยากได้ท่องชั้นตาท่องชั้นก็อยากมีชั้นเดียวคนเราชอบไม่เหมือนกันนานาจิตตังต่างคนต่างชอบแต่ว่าถ้าใจเราดีนะอะไรก็ดีหมดมันมาจากใจคนใจไม่ดียิ้มไม่ออกมันยิ้มไม่เป็นยิ้มไม่ออกมันต้องฟื้นยิ้ม
เมื่อนาฬิกาที่เขาประกวดนางงามมันจะยิ้มแบบฟื่นๆมันไม่เต็มใจยิ้มเพราะมันไม่สวยถ้าใจมันสวยเนี่ยมันยิ้มมันก็สวยเลยหน้าตาไม่ต้องสวยสวยมันสวยแต่งเอาเนี่ยเขาไปประกวดกันแล้วก็แต่งหน้าแข่งกันใครแต่งสวยกว่ากันแค่นั้นเองเวลาประกวดเขาต้องเอาคําพูดให้ปากเขาจะต้องถามส่งคําพูดมาว่าคุณต้องตอบมาตามคําที่เนี่ยว่าคุณสวยหรือไม่สวยอยู่ที่คําพูดของคุณนี่เนี่ย คนชนะต้นว่าก็ได้คําตอบที่มันสวยๆคุณได้ไปแล้วคุณจะไปทําไงก็เด็กเนี่ยเขาจะช่วยเลือดเด็กจะเมตตาเด็กเรื่องคนสวยช่วยจากข้างในแต่พูดไปแล้วไม่รู้ทําตามเปล่าบางทีก็ทําปีเดียวที่ตอนเป็นพอปลดเกษียณแล้วก็ไม่ได้เป็นก็ไม่ได้ทํานางงามเขาก็ปลดเกษียณนะปีเดียวปีหน้าก็มีคนมาแทนคนนี้ก็เกษียณไปเลยไป ถ้าที่จะแต่งตัวก็ไม่ขึ้นนะนางงามถ้าไม่ไปดึงไปครึ่งมาให้ตึงแต่งตัวไม่ขึ้นเพราะอายุเยอะเพราะมันร่างกายมันเสื่อมอย่างที่จะมาขึ้นหัวข้อธรรมเมื่อกี้พุทธพจน์วยธรรมะสังฆาลาอัปมาเทนะสัมปาเทถะพุทธเจ้าเนี่ยเตือนพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมตั้งแต่นู้นเลยนะตรัสรู้มานะ แสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์ทั้งห้าที่สวดเมื่อเช้านะมั้งธรรมจักรนะแสดงธรรมแสดงจนนู่นนะพุทธเจ้านี่ทั้งนั่งแสดงยืนแสดงนอนแสดงก่อนนิพพานยังนอนยังแสดงธรรมอีกแสดงธรรมเตือนภิกษุทั้งหลายอย่าประมาททั้งข้าทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าคนไม่ประมาทก็ต้องมาอย่างนี้ยังยอมในเรียกคนไม่ประมาทไม่ประมาทในตัวเองในสังขารไม่ประมาทในใจเพราะว่าคนประมาทก็คนที่ตายแล้วตายท่านก็ยังอยู่นี่เนี่ยตายไปจากความดีเพราะพอตายจากความดีก็ความเป็นมนุษย์ก็ไม่มีแหละไปทําสิ่งที่ไม่ดีพอตายก็ไม่ได้เป็นอะไรมนุษย์ไปเป็นอะไรต่ออะไรเรื่อยๆตามที่เราทําถ้าประมาทคนประมาทก็ไปเกิดใหม่ก็อายุสั้นตายเร็วไปประมาทฆ่าผู้อื่นประมาทเชือดคอไก่เชือดคอเป็ดไปเชือดควายเชือดงัว นี่ประมาทไปทําให้เข้าอายุสั้นตัวเองก็อายุสั้นเขาก็บั้นทอนตัวเองเพราะพวกนี้มันเป็นสัจธรรมที่ว่าทําใดได้งานพุทธเจ้าต้องบอกถึงอย่าประมาทอย่าไปประมาทประมาทแล้วมันจะตายก่อนตายด้วยคนประมาทตายก่อนที่ซึ่งเวลาตายถ้าอยู่แค่ตายมันก็อยู่ได้นานแปดสิบเก้าสิบมันอยู่ได้แค่ตายถ้าอยู่เลยตายก็ยังหลวงพ่อตะน่องหลวงปู่สังวรนี่เลยตายหลวงปู่สังวรก็เลยมา สิบกว่าปีสิบสี่ปีสิบสามปีตั้งแต่ปีสี่เจ็ดหลวงพ่อต้องน้องก็ปีห้าห้าก็ห้าปีนี่เลยมาแล้วห้าปีเห็นพวกเราจะเลยสักกี่ปีเจ็ดวันพอไหมเลยตายสักเจ็ดวันก็พอแล้วมั้งสวดก็ต้องใช้เงินทุกคืนใช่ไหม ใช่ตัวก็ต้องใช้ต้องมีค่าน้ำค่าไฟค่าพระถวายพระถวายตะเปเลยเลยตายอยู่นานก็หมดเยอะถ้าอยู่เลยตายอย่างหลวงปู่ตังหวานหลวงพ่อน้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวโยมจะได้ยินหลวงพ่อใหม่แกมาเทศให้ฟัง มาแน่นอนอย่าจะมาไปหลวงพ่อก็มาแหละท่านเทศให้ฟังแหละเนี่ยเลยตายยังเทศได้อีกนะตัวนอนอยู่นู่นแต่เสี้ยงมานี่นอนเทศอยู่ในโรงนู่นนี่เรียกอยู่เลยตายความดีเอาไว้ทําไมถึงเอาไว้ก็เอาไว้เราก็อยากได้บุญอยากให้ท่านอยู่ที่นี่เพราะวัดท่านสร้างไว้ สร้างมาก็ไม่ใช่ง่ายๆกว่าจะได้เป็นวัดที่เรามานั่งเนี่ยที่เรามานี่ที่ว่าเราโชคดีวัดมัน
มันพร้อมแล้วสมัยก่อนมันไม่มีความพร้อมพอมาอยู่เนี่ยมันพร้อมเลยยากลำบากอดยากเพราะว่าที่นี่วัดเยอะเนี่ยวัดเยอะแยะวัดมีรอบเลยพระไม่มีพระเขาก็มีบินก็มีไส้บินธบาตกันเรามาไม่ก็ต้องมาเปิดไส้ใหม่คนไม่รู้จักเขาก็ไม่ใส่ ก่อนไม่ใส่นะในวัดเนี่ยท่านจะมาเคยมาเป็นเนนไปเดินกันเนี่ยมีที่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงที่กลางเต็นเนี่ยไปห้าหลวงพ่อโตเนี่ยล่างหลวงพ่อโตจะปลูกต้นกระถิ่นเป็นแถวเลยมีประมาณสัก10 กว่าต้นเด็ดทุกวันเด็ดยอดทุกวันเอามาให้พระชั่นอาหารไม่พอชั่นข้าวก็มีน้อย ทีเนี้ยทุกวันนี้เต็มเลยห้านกินทิ้งกินคว้างเยอะแยะเลยเรามาก็ยังพอกินเนี่ยคนมาบางทีเป็น700-800ก็ยังข้าวก็ยังพอกินสมัยก่อนอยู่แค่3-4 องค์ก็ไม่พอกินก็ลำบากนะท่านสร้างมาเพื่อจะช่วยญาติเนี่ยพวกเราก็ญาติท่านก็มาอยู่มาปฏิบัติก็มาใส่ ในวัดนี่ทําความดีกันเพราะท่านสร้างเพื่อให้เราก็คือคนที่เข้ามาสร้างก็คือโยมเนี่ยที่เคยมากันเก่าๆก็มาสร้างกันช่วยกันออกเงินคนละ10-20สมัยก่อนก็เป็นเงินเยอะซื้อที่ดินจะซื้อก็ทิ้งก็ต้องเพราะท่านน้องต้องมีคนมาช่วยไม่ใช่ช่วยเงินช่วยทําเอกสารให้ทําการซื้อค่ายให้ ไปคุยกับเจ้าข้องเขาผ่อนไปงวดได้ไหมผ่อนแบบรถเอากี่งวดสร้างงวดได้ไหมไล่เท่าไรกว่าจะขยายมันจนเต็มที่เรามาอยู่เนี่ยไม่ใช่ง่ายยากลำบากท่านอดทนสร้างวัดมาชีวิตเนี่ยสร้างวัดสังฆทานมาตั้งแต่อายุ30อายุ30สร้างวัดสังฆทานหลวงพ่อตอนนั้นอายุ38 ที่ดูสร้างวัดสร้างสาขาต้อง40 กว่าวัดตอนนั้นตอนหลังๆนี่ก็มีสถานีวิทยุก็เลยเลิกสร้างวัดเลิกสร้างสาขาก็คือให้คนฟังเอาวิทยุไปทําวัดอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ทุกวันนี้ก็เลยมีวิทยุเผยแพร่เนี่ยถ้าเผยแพร่อย่างเดียวต้องการช่วยคนคือช่วยคนที่มีทุกข์ทำยังไงจะดับทุกข์ให้กับคนได้ เพราะคนทุกวันยังขาดธรรมะคือขาดธรรมขาดสัจธรรมขาดความจริงที่อยู่ในตัวเองมีอยู่แต่ไม่เห็นก็เลยเอามาบอกว่ามันมีนะในตัวนี้มีทุกคนถ้าเราต้องนั่งพุทโธเวลาจะเห็นตัวเองเพราะคนเราเห็นหลับตาไม่เชื่อโยมหลับตาดิโยมจะไม่เห็นนะตัวเองนะต้องหลับตาดิเห็นไหมไม่เหมือนส่องกระจกนะถ้าส่องกระจกเห็นพอลืมตาไม่เห็นใคร เห็นคนข้างๆเห็นหมดเลยพอหลับตาเห็นกันเห็นคนข้างๆบางทีไปเห็นคนที่บ้านนั่นพอหลับตาหลับที่เนี่ยจะไปเห็นคนที่บ้านนั่นเพราะเรามองแต่หน้าคนอื่นไม่เคยมองหน้าตัวเองไงหลับตาก็มองเห็นแต่คนอื่นนี่ท่านให้มาดูตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงมันแก่ขึ้นหรือยังมันใกล้ยังใกล้ความจริงหรือยังอีกเมื่อไหร่นานไหม ก็นี่ก็จะปีใหม่ไงอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่ไงเราก็จะเปลี่ยนใหม่ไงอายุเปลี่ยนไปเพิ่มขึ้นอายุเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนอะไรเหมือนจุดธูปไฟไหม้ไปมากขึ้นที่เลือกก็น้อยลงถ้าเป็นธูปพวกเราก็เลือกประมาณนี้แล้วมั้ง ประมาณนิ้วนี่หมดการหนึ่ง ก็มันหมดแล้วไม่ไปจนยังเยอะแล้ว50-60แล้วจะเลือกเท่าไหร่เหลือนิดเดียวอายุเหลือนิดเดียวก็คนเรามีอายุนิดเดียวอายุคนนี้นิดเดียวนี่ยังอาตมาเจอหลวงพ่อสนองมาตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กนี่ยังไม่นึกเอ้ยเมื่อไม่นานเนี่ยหลวงพ่อไปเลยอยู่ด้วยกันมาเอ้ยยังไปเลย
ก็เมื่อไม่นิดเดียวเมื่อมันไม่นานเลยนะเจอยังไม่นานเท่าไหร่แต่เราดูว่ามันนานแต่จริงไม่นานวันหนึ่งหมดไปปีหนึ่งนี่ไม่กี่วันมีสามร้อยกว่าวันแล้วเราอยู่มากี่ปีแล้วและชีวิตเราจะมีสักกี่ปีจะอยู่ได้สักกี่วันเป็นนับเป็นปีก็เยอะไป อยู่ได้ถึงวันที่31 ธันวานี่ก็ถือโชคดีอะที่อยู่ได้ถึง31 ธันวา 60ถือว่าอยู่ยืนยืนนะอยู่อีกเนี่ยประมาณกี่วันเนี่ย10 กว่าวันถือว่าอยู่ยืนอยู่ได้ถึงสิ้นปีบางคนอยู่ไม่ถึง ปีใหม่วางแผนไว้อย่างดีว่าจะไปกินปีใหม่จะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้บางทีไม่ได้ไปอะกลับบ้านก่อนกลับบ้านเก่าเข้าเตาก่อนผักพรอนอบธรรมะที่ว่าเป็นเตาอบเป็นพุ่งเวลาเขาอบเนี่ยตาใจแก๊สอบเลือดแต่พุ่งกระดูกเป็นพุ่งเลย ถ้าอบมากเป็นขี้เท้าหมดไฟแรงไปเมื่อนกันหมดไม่นานไม่นานเกินรอไม่รอไม่นานไม่นานเมื่อรอรถหรอกชีวิตเราไม่นานเมื่อรอรถเมล์หรอกไวกว่านั้นเรายังคิดว่ามันนานเองที่มันนานมันดูว่าเรายังคิดไปยังไกลคิดไปไกลเกินก็เลยมันนาน ถ้าเราคิดใกล้ๆมาคิดอยู่ที่ปลายจมูกเราเนี้ยไม่นานหายใจออกมาไม่สูดเข้าไปเลยก็เรียบร้อยพอเราอาศัยอากาศข้างนอกสูดเข้าไปเนี่ยอาศัยลมข้างนอกเอาไปใช้ในร่างกายลมดีก็ดีลมไม่ดีก็ไปร่างกายก็ไปไวหายไปหายใจไปเสื่อมไปให้ไปเสื่อมไปเอาของเก่าออกของใหม่เข้าสูดเข้าสูดออกเนี่ย เนี่ยความจริงที่หลวงพ่อท่านน้องท่านมาสั่งสอนที่มาบอกให้โยมทำกันนี่เนี่ยท่านสงสารท่านทําได้ท่านถึงมาบอกนะถ้าทําไม่ได้ยังไปบอกเลยบอกก็ไม่ถูกไม่รู้ว่าจะไปบอกว่าไงคนหลวงปู่สังวันท่านทํามาก่อนทําแล้วได้พ้นก็ถึงมาบอกญาติบอกญาติพี่น้องญาติพี่น้องได้พ้นก็บอกกันต่อไปก็ช่วยกันทําการเพ่อแพ้ก็ง่ายไม่ใช่ง่ายๆยากหลวงพ่อเดินมานี่ต้องโหใช้เวลาเดินมาตั้งหลายวันก็จะมาถึงเนี่ยคืนรถก็ยากสมัยก่อนมายากอาตมายังเคยคิดว่าจะไปเดินกลับไปสักทีหนึ่งแต่ยังมีโอกาสไว้เมื่อไหร่เนี่ยจะกลับไปสุพรรณจะเดินกลับไปสักทีหนึ่งเดินกลับไปที่ต้นตอที่หลวงพ่อมานะ ไปด้านช้างวันนั้นไปเข้าทัมมี่วัดแรกที่ท่านสร้างคือเข้าทัมมี่อำเภอด้านช้างกลับไปน่องไผ่บ้านเกิดที่อยู่ในป่าช้าก็กลับมาวัดทุ่งมาที่หลวงปู่สังวานคิดว่าจะเดินสักครั้งเดินไปแล้วเดินกลับมาจะไม่ขึ้นรถแล้วมีโอกาสก็ว่าจะทำตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ ที่มีอยู่ทุกวันนี้ถ้าไม่มีหลวงปู่สังวานไม่มีหลวงพ่อตะน่องก็คงไม่มีวันนี้ก็ไม่มีเราอยู่ตอนนี้เราคงไปอยู่ที่ไหนตอนไหนที่เรามาเจอกันได้ก็เพราะมีหลวงปู่สังวานมีหลวงพ่อตะน่องซึ่งมีวัดตั้งกระถานตั้งกระถานเกิดได้นี่ก็มาจากหลวงปู่สังวานหลวงพ่อตะน่องท่านรู้บุญคุณว่าตั้งกระถานนี้เกิดได้ถ้าไม่มีหลวงปู่สังวานวัดตั้งกระถานก็ไม่มีหลวงพ่อตะน่องก็ไม่มี พอมีหลวงปู่สังวานถึงมีหลวงพ่อสนองถึงมีวัดตั้งกระถานมันเป็นต้นเหตุที่มาถึงได้มีพวกเรามานั่งกันอยู่นี่แต่ไม่มีหลวงปู่สังวานที่ปฏิบัติธรรมมาซ่อนเราก็คงไม่เจอกันเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้เพราะมันคิดไม่เหมือนกันแล้วก็บุญธรรมมาไม่เหมือนกันนี่บุญมันทำคลายกันถึงมาเจอกันญาติกัน ท่านบอกนี่ญาติกันที่มาเจอกันญาติกันทางนั้นพระเจ้าก็บอกญาติกันคนที่ไม่ใช่ญาติไม่เจอกันหรอกเจอกันก็ไม่ถูกกันศัตรูกันเจอกันก็ต้องฆ่ากันตีกันด่ากันเพ
พอเจอกันไม่พอใจเลยแค่ขับรถเบรกหน่อยก็นี่ก็ไม่พอใจแล้วศัตรูกันไม่พอใจตั้งแต่รถขับปาดหน้าไปเลยเนี่ยเพราะทุกวันนี้คนเราเนี่ยมันขาดธรรมะที่จะยึดเหนี่ยวในใจเราให้เรารู้ตัวรู้ความโกรธรู้ใจเราว่าเราโกรธไหมเราเป็นยังไงเราโกรธแล้วรู้สึกยังไง ใจมันเต้นที่ไหมหน้าแดงไหมคนโกรธเนี่ยมันจะขึ้นหน้าเล็กเลือดขึ้นหน้าหัวใจมันจะฉีดเร็วตึ๊บ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 เวลาคนโกรธจะเป็นอย่างนั้นความดันตุ้งเราเต้นเราฮิตแตกนะคนโกรธเนี่ยความดันจะขึ้นเลยเขาซึ่งไม่ให้ยั่วคนเป็นความดันตุ้งเรียกความดันมันขึ้นเพราะคนโกรธมันจะหัวใจมันจะเต้นเร็วเนี่ยก็มาทํา เนี่ยเราก็มีโอกาสโอกาสนี้ไม่ใช่ยังมีง่ายๆที่เราจะมานั่งอยู่ที่วัดนี่โอกาสยังมีห้าไรยากบางคนได้มาวัดแต่ก็ไม่มีลมหายใจอย่างเงี้ยจะไปทําอะไรมาก็เผ่าอย่างเดียวมาก็ฟังอย่างเดียวหลวงปู่ตะวันหลวงพ่อตะน่องท่านถึงไปอยู่ในป่าชาท่านอยากให้พระเนี่ยถ้าไปอยู่ในป่าชาเนี่ยมันจะดีท่านบอกพาอยู่ในป่าชามันดีมันอยู่กับพี่ เห็นพี่ทุกวันเห็นอยู่เลยพอคิดอยากจะตึกเดี๋ยวหมายแล้วห้ามหมายแกเดี๋ยวมากขุดลุ่มมอกอีกแล้วมอกก็กลัวพี่กลัวนะเขานะเขากลัวจนห้ายกลัวพอมีที่พึ่งก็ไม่กลัวคนที่มันกลัวมันขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งจากใจตัวเองคือจิตมันคิดไปปรุงแต่งไปนู่นไปนี่ไปพี่นั้นพี่นี้ แต่ยิ่งอยู่ตามป่าชาที่เราคนรู้จักมาไปฟังไปเผ่านั้นเราจะกลัวมากกว่าที่เราไม่รู้จักเพราะเรามโนภาพไม่ถูกว่าพี่ที่นี่รูปร่างเป็นยังไงใครคือพี่แต่ถ้าอยู่บ้านเราเนี่ยมันเห็นเลยนะคนนั้นไปเผ่าเมื่อนี้เมื่อกี่วันเรารูปร่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันจะมโนภาพหลอกตัวเองหลอกให้กลัวเนี่ยกลัวจนอยู่ไม่ได้อาตมาเคยกลัวเนี่ยนั่งทื่อไฟฉายเลยนะ อยู่นั่งอยู่เสี่ยงพอจะนอนเสี่ยงแกรกแกรกแกรกไอ้ใครมาเดินส่องไส้มันอยู่ไกลประชาด้วยใครมาเดินถือไฟฉายเนี่ยเดี๋ยวถ้าดังอีกเราจะส่องพอแกรกแกรกส่องไปปั๊บอ้าวแหมคิดว่าพี่มึงนี่เองนู่ ทีนี้ก็ไฟใช่วางเลยทีนี้เราได้แหละพอแกรกแกรกนู่จิตมันจะบอกนู่ซึ่งพี่มาก็บอกนู่ก็เราไม่ไปดูมันแล้วเราเห็นแล้วนู่มันใช่พี่แต่ถ้าซ่องมาทีแรกเห็นพี่ก็เรียบร้อยทีนี้แกรกเราพี่แกรกพี่นู่นู่อยู่ได้ทั้งคืนเนี่ยไม่กลัวเลยจะแกรกยังไงก็ไม่กลัวเพราะมันปรุงแต่งเป็นนู่ไปแล้ว อยู่ได้อยู่ยันเช้าเลยสบายเราสบาย นอนที่ไหนที่มันกลัวพี่มันจะนอนสบายมันจะไม่ค่อยหลับแต่ภาวนาก็ดีนั่งสมาธินี่นั่งไม่อยากลืมตาลืมตากลัวเจอพี่เจอวิ่งเลยนะพี่นั่นมีนะใครว่าพี่ไม่มีมั้งเห็นยกมือเลย ใครว่ามีมั้งเคยเจอไหมเคยเจอที่ไหนแต่พี่เนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะไม่ใช่คนอื่นของเรานี้เนี่ยเราเนี่ยพี่ตัวลายเลยนะที่เราเห็นที่เราเห็นกลัวคนนู้นคนนี้เห็นรูปร่างในงานอย่างนี้ไม่ใช่คนอื่นเลยเรานี้เนี่ย เห็นพี่ตัวเองนะไปเห็นยืนอยู่นู้นคิดว่าพี่ข้างนอกกลัวใหญ่เลยจริงๆเหล่านี้เนี่ยพี่เนี่ยก็คือเหล่านี้เนี่ยจิตมันออกข้างนอกเนี่ยคือพี่พอเข้าตัวก็เป็นคนพอออกไปก็เป็นพี่พอเราคิดไปบ้านนะพี่ไปบ้านแหละพอเข้ามาหาตัวเราเป็นคนแหละพูดรู้เรื่องแหละตัวเหล่านี้เนี่ยแน่นอนที่สุดเพราะสมาเคยพี่ลอก นี่ลอกแบบลอกในวัดลอกในศาลาเลย
ทำไมนอนมันมีกระดูกให้อาจารย์เขาตายเขาเลยถวายให้หลวงพ่อสะน่องเป็นครูซ่อนหลวงพ่อสะน่องเนี่ยเอาตายก็เลยให้มาโรงพยาบาลที่ดีลาดล็อกเอานั่งเอาเนื้อออกเอาแต่กระดูกไว้ก็ลอยแขวนไว้ใส่ตู้กระจกไว้ในศาลาก็นอน หั่นเท้าไปทางกระดูกกันเนี่ยเราก็รู้จักเข้าเนี่ยเคยพูดเคยคุยกันเนี่ยแต่ตอนนี้เขาพูดไม่ได้แล้วก็มีแต่กระดูกแล้วก็นอนหั่นเท้าไปห้าเข้าเนี่ยหั่นหัวมาทางพระพุทธถ้าทำสมาธิไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยหลับเมื่อไรไม่รู้เลยสะดุ้งไม่ทิ้งเนี่ยมันรู้สึกตัวเนี่ยเสียงม้ามันเห่าม้าวัดมันเห่า เสียงเห่าให้เราจำมันได้ต้องใส่มีคนมาเราคิดยังไงเราก็นอนฟังนะฟังไปเรื่อยๆเสียงเปิดประตูแกรกรูดประตูอัดลอยอ่ะมันมีลูกล้อแล้วแกรกเราก็แงะไปดูไงนอนอยู่นะแงะไปดูให้ใครมาดูแล้วทำไมไม่หันไม่เห็นเข้ามาทักทีวะ จิตมันเอ้ยไม่เข้าสักทีมาเปิดประตูตั้งนานเนี่ยหรือเดินไปทางไหนก็มองอยู่เงี้ยเนี่ยอยู่ดูนั่งชุบบนหัวเรานั่งเลยนะนั่งบนหัวเลยชุบรู้สึกเอ้ยมีคนมานั่งอยู่ที่หัวเราทำไงดีเข้าหัวเราะคิกผู้หญิงผู้หญิง ให้ผู้ยิ่งมานั่งทับเราเนี่ยหัวเราะคิก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 หัวเราะใหญ่เราก็ท่ามใครนะแต่คอยังเอียงอยู่นี่นะใครนะหัวเราะใหญ่ก็เลยเอามือจับมือวางที่หน้าอกเนี่ยยกมือจับปุ๊บอ้าวขนนี่วะจับถูกตัก ถูกพาทุ่งพาเห็นพาทำไปให้คนท่ามใครนะหัวเราะใหญ่เลยไอ้ลูกพี่ชักมือกลับ เสียงหัวเราะไม่เลิกชักมือกลับแต่คอก็ยังเอี้ยวอยู่ไงนะชักมือกลับพุทโธพุทโธพุทโธติดที่ยิบไปพุทโธพุทโธนอนจุ๊บคู่กับเราเลย หัวเราะคิก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 เราก็พุทโธพุทโธเอ๊ะหรือพี่แต่มันนอนไหวจังชักมือพี่จับปุ๊บทุกไงโอ้โหพ่อมยาวเชื่อยเลยยุ่งเลยเราเฮ้ยพี่ชักมือกับไอ้ชักมือมาวางที่อกพุทโธ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  ไอ้ไงดีต้องหั่นไปดูให้มันเห็นแจ้งเลยว่ามันพี่มันอะไรกันเนี่ยหั่นไม่ไปคอก็เอี้ยวอย่างเงี้ยดึงมือก็มาดันคางตัวเองดันดันดันหั่นป๊อกไม่มีใครเลยโล่งเลยไม่มีคนเลยเอามือดันคอไปเอ้าพี่อย่างงี้ลุกเลยดูในกาตีหนึ่งครึ่ง โอ้โหจ่ายเต้นถึก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 สงสัยมาตั้งนานตอนนั้นจะไปเอากล้วยแขกไปเลี้ยงเนนก็มีคนมาช่วยทอดกล้วยแขกที่วัดก็เลยนึกว่าคนนั้นแหละคนที่มาทอดกล้วยนะเขาหัวเราะเที่ยงมันเมื่อนเข้าเลยตอนนี้แกตายไปแล้วคนเนี้ย เผ่าไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนนี้นะที่มาทอดกล้วยก็คิดว่าแกก็เลยต้องใส่เทวดาจิตเมื่อคิดเทวดาไม่ใช่พี่อ่ะถ้าพี่ก็คงไม่มาเนี่ยต้องใส่เขาจะมาตามให้ไปเอากล้วยไปเข้ายายมั่งไปให้เนนเนนฤดูร้อนก็เลยลุกล้างหน้าล้างเรียบร้อยแปรงฟันก็เดินไป
ไปที่โรงครัวเดินไปไปให้เขากำลังจุงรถมันออกมากันไปเจอไอ้คนนี้เนี่ยได้ยินคนเลาะนะชื่อไอ้ซิวบอกไอ้ซิวเมื่อกี้แกไปห้าชั้นเลยใครจะไปหัวพี่ไปได้ไงอ้าวถ้าแกไม่ไปก็พี่ดิ จุงรถกราบหมดเลยห้าคนนะนอนรวมกันอยู่โรงครัวไม่ไปไหนเลย เราก็สงสัยมาตั้งนานเลยมันพี่มันคนหรือมันเทวดาก็เลยมาคุยกับลุงพ่อตะน้องเล่าให้แกฟังแกบอกว่าไม่จะว่าพี่ก็พี่จะว่าเทวดาก็เทวดาจะว่าเราก็เราแต่ถ้านอนมาที่ตัวเราก็คือตัวเราเพราะตัวเราเนี่ยหลับแล้วนี่จิตก็ไปข้างนอก จิตมันออกนอกแม้แต่ตัวเราหลับร่างกายหลับจิตมันไม่หลับมันไปที่เราได้ยินม้ามันเห่าเนี่ยจิตเนี่ยมันได้ยินแต่กายเนี่ยมันไม่ได้ยินกายมันหลับหูมันดับแต่ว่าจิตเนี่ยมันได้ยินม้าเห่ามันก็เลยหั่นไปแต่คอมันไม่ได้หั่นหรอกแต่จิตเนี่ยมันหั่นไปดู ไปดูว่าคนรูดประตูแล้วทีนี้ที่มันหัวเราะกิ๊กกิ๊กกับตัวเองน่ะตัวเองน่ะจิตมันเข้าล่างไม่ได้เข้าได้แต่มันไม่รู้สึกตัวเพราะกายมันหลับมันไม่สัมผัสคือกายกับใจนี่มันคนละคนกายนี่คนหนึ่งร่างกายนี่คือพ่อแม่ให้มาดินน้ำไฟลมมาจากธาตุ แต่มีมันสมองแต่ต้องมีจิตกระตุ้นถึงจะรู้เรื่องนี่จิตมันเข้ามาไม่ตื่นไอ้กายมันหลับจิตมันก็เลยปลูกไม่ตื่นมันก็ได้ยินนั่นแหละปโนภาพเลยจิตมันก็มานั่งมั่งนอนมั่งพยายามจะให้ตื่นนั่นแหละมันไม่ตื่นพอตื่นตอนที่เอามือมาดันเนี่ยจิตมันช่วยกันมือมาดันมันถึงตื่นไปไม่มีพี่เอามีแต่ความว่างเปล่า มันนี่จิตเราแน่นอนเพราะว่าอาตมาคุยกับลุงพ่อว่าพระอรหันต์เวลาเขาหลับจิตอยู่ที่ไหนกายหลับในจิตอยู่ที่ไหนคือพระอรหันต์จิตจะตื่นตลอดจะไม่มีง่วงเง่าเห่านอนจิตมันจะตื่นมันจะรู้ตลอดกายหลับมันก็รู้มันจะเฝ้าท่านบอกมันก็เฝ้าที่กายนี่เนี่ยแต่มันรู้ใครไปใครมาก็เห็น เป็นลักษณะที่อาตมาเป็นโอ้แสดงว่าที่เที่ยงมากเฮานะจิตมันได้ยินจิตมันแต่มันไม่เห็นเพราะจิตเรามันไม่รู้มันยังออกไปมันไม่ปฏิบัติมันยังพระอรหันต์พระอรหันต์จิตมันสว่างมันตามมาจะมองเห็นหมดจิตเรามันยังมืดอยู่กิเลสยังเยอะอยู่ยังหลับตาไม่เห็นหน้าตัวเองมันยังมืดอยู่จิตคนมันเป็นได้เป็นอย่างที่เล่าให้ฟัง ทีนี้ว่าล่างบ่อผ่านประชายังดีก็แค่คนหัวลุกแต่ไม่กลัวมึนมึนมันที่เป็นพอเราเคยแล้วรู้จิตเราเนี่ยที่เราเห็นพอไปคิดอย่างนี้แล้วมันก็เหล่ามีแต่เหล่ามันคนอื่นไม่มีพอไปปรุงแต่งคนอื่นก็กลัวไปนอนธรรมชานะกลัวคนกลัวพี่เนี่ยแค่เห็นกระดูกก็กลัวเลยนะไปประชา เลยมาไปป่าช้านั้นเขาจะถวายป่าช้าจังหวัดอำนาจเจริญไปกันไปกันพระต้ององค์ไปนอนในป่าช้ากลางคืนไปทึ่งมืดก็นอนอยู่ป่าช้ารถจอดนอนอยู่คนนั้นไปกันสามคนคนขับรถคนพอสว่างมาตั้งคืนไม่กลัวทั้งคืนไม่กลัวมันรู้แต่ว่าป่าช้ายังไม่เห็นนะมันเห็นได้ว่าป่าช้ายังไม่ได้ส่องดูสักทีว่ามันเป็นยังไง ยังนึกภาพไม่ออกป่าชาไปไงพอเช้าไปเดินเห็นกระดูกเห็นก็มีเครื่องไหวข้าวเอาอะไรมาไหวตำลุ่มลุ่มศพนะคนหัวลุกเลยนึกถึงพี่เลยไม่กลัวแต่ก็พ่มมันจะลุกตั้งขึ้นมาตั้งที่เราโกนไว้เนี่ยโกนพ่มหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าอำนาจของกระดูกนี่มันก็หลายเหมือนกันนะ
กระดูกพี่เนี่ยกระดูกคนตายเนี่ยคนก็กลัวเนี่ยโยมกลัวมันไม่มีคงไม่กลัวกันมั้งถ้ากลัวไม่กล้ามานั่งนี่หรอกแต่ที่เบียดกันต้องใส่จะกลัว นั่งกระซิกกระซิกเบียดกันเลยคนตายไปไหนไปที่ชอบที่ชอบเลยถ้าไม่ไปที่ชอบจะไปไหนถ้าโยมตายโยมจะไปไหน อ้าวโยมชอบอะไรอ่ะคนตายนี่ไปที่ชอบซึ่งไม่ฮะได้ก็เขารักเราคิดถึงเราเขาก็มาเนี่ยถ้ามีเราลองตายนี่เรากลัวไหมล่ะเข้าเราคิดถึงเราเขาก็อยากมาห้าเราก็กลัวเขาอีกกลัวไหมอ๋อยังดีไม่ดีจุดธูปบอกเขาอีก แกไม่จะมาห้าฉันเลยฉันน่ะกลัวแกกลัวคนตายเนี่ยโยมต้องนอนแล้วก็นึกถึงตัวเองเวลาตายมั่งพยายามให้ตัวเองเนี่ยตายแล้วเราจะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นยังไงถ้าเราตายตอนนี้เราทํายังไงเราจะไปไหนจิตนี่มันจะเริ่มเลยนะพอระลึกถึงตัวเองตายนี่มันจะเริ่มเลยเนี่ยเราตายตอนนี้ถ้าเกิดจิตมันจะออกจากร่างมันจะไปไหน ให้เราจะไปไหนให้ถ้าไปแล้วมาเข้าร่างในตัวนี้เราจะคิดยังไงมันจะมีความรู้สึกแหละรู้สึกว่าตัวเองจะตายคนตายมันจะไปที่ชอบอะไรชอบปรุงแต่งนะจิตปรุงแต่งก้อนออกจากร่างมันจะต้องปรุงแต่งเหมือนโยมมาเนี้ยโยมต้องปรุงแต่งก่อนเขาเรียกตั้งขั้นปรุงแต่งปรุงแต่งให้เป็นตั้งขั้นก็คือจะไปวัดเรียกไปวัดแล้วโยมปรุงแต่งเสร็จโยมก็มาวัด นี่ก็เรียกตั้งขั้นปรุงแต่งแต่ว่าร่างกายยังอยู่จะโยมก็กลับผ่าร่างกายมาแต่ถ้ามันมาจากจิตเนี่ยมันไม่ไปแล้วกายมันตายตายมันก็มาที่ปรุงแต่งก็มาเลยที่ถึงบ้านก็ไปบ้านเลยทีนี้ที่คนบางบ้านที่เขาเห็นคนตายที่มันถูกอุบัติเหตุตายเนี่ยจิตมันชั่วแป๊บเดียวรถชนตายอย่างคนที่บ้านจะมาเนี่ยเพื่อนๆกันเนี่ยตายรถชนตายต้องคนผู้เมีย มอเตอร์ไซค์มารถชนตุ้มตายในไปเที่ยวงานดอนเจดีที่ทุพันน่ะมีลูกยังเรียนหนังสือลูกเล็กอยู่บ้านเนี่ยช่วงที่จิตมันออกจากร่างมันไปบ้านมันชนตายไปบ้านเลยมันไปบ้านนะลูกมันก็เห็นน่ะลูกมันเห็นพ่อแม่มันอยู่บ้านแต่เวลาพอสักพักหนึ่งเขามาบอก เฮ้ยพ่อมึงตายแล้วพ่อกับแม่มึงรถชนตายตายที่ไหนเมื่อกี้ยังอยู่ที่บ้านเลยลูกมันเห็นอยู่บ้านแสดงมันมาบ้านคือจิตชั่วที่มันตกใจที่มันรวมตัวเนี่ยมันจะปรากฏภาพได้จิตที่เป็นรวมนะเรียกจิตเป็นเหมือนสมาธิที่รวมเนี่ยจะมีอนุภาพปรากฏให้คนเห็นได้ให้มันไปบ้านให้มันไปที่ชอบมันคิดถึงบ้านก็ไปเลย มันกายมันตายแล้วมันก็เลยมาได้ไวถ้าตายถ้ากายไม่ตายมันก็ขี่รถมาถึงบ้านเพราะจิตมันดำริมาบ้านขี่รถจะมาบ้านกันรถมันชนตายมันก็เลยมาไม่ถึงจิตมันมาถึงแต่กายมาไม่ถึงต้องคนพวกเมียตายเลยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นเราเราจะทําไงจะไปไหนเราตั้งใจจะไปบ้านก็ต้องไปบ้านไปที่บ้านคนที่บ้านเขาก็ไม่ต้อนรับเราอีก เขาไม่เขากลัวเรานะนั่นเองรู้ได้ไงเราไม่รู้หรอกมันสัมผัสไม่ได้วิญญาณมันทุกข์กันไม่ได้พี่มันไม่มีตัวมันเป็นร่างทิพย์จิตเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตเราเนี่ยเป็นมันนามธรรมมันแตะต้องไม่ได้แต่เขารู้จิตที่เข้ามานะเขารู้แต่เขาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขา จริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราไม่เห็นเข้าเนี่ยสมาธิเห็นเราเพราะพี่มันจะมีร่างทิพย์ของมันบางทีตายแล้วพวกคนรถชนตายตุ้มเนี่ยมันจะได้ร่างทิพย์เขาเรียกตั้มภเวตีคนที่ล่องตายจะเป็นตั้มภเวตีต้นมากเป็นพี่เลยร้อนไปเลยร้อนมานะห้าที่ไม่ได้ห้าที่เกิดไม่ได้มันยังล่องอยู่จิตมันยังล่องไม่มีคนมาเอาไปอยู่มาบานไม่มาเอาถ้ามาเอามันก็ไป
ไปตัดสิ้นไปขึ้นซ่านอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นแหละเราต้องลองดูจิตเราเนี่ยถ้าตายเราจะไปไหนเราชอบอะไรคือชอบแล้วมันไปเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้โยมจะกลับบ้านเราก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะไปบ้านต้องปรุงแต่งก่อนต้องนั่งรถเมล์ไปต่อเรือขึ้นแท็กซี่มันจะปรุงแต่งแบบนี้นี่คนจะตายเหมือนกันปรุงแต่งอย่างนี้นะแล้วก็ไปแล้วเมื่อเราจะมาก็ปรุงแต่งอย่างนี้แล้วก็ไปนี่คือการเดินทางของจิต ที่ยังมีร่างกายก็ผ่ากายไปถ้าไม่มีร่างกายก็ไปแต่จิตไปที่ชอบที่เขาบอกถ้ามีบุญมีวาสนาที่จะไปเกิดก็เกิดเกิดเราก็ไม่รู้จักบางทีก็เป็นม้าที่เรามาเลี้ยงชลาจะตายก็เลี้ยงม้าชลาดเวลาบางทีก็ญาติเราบางทีก็แม่เราพ่อเราเนี่ยจิตมันห่วงเราห่วงเราแต่มันไม่มีร่างไปเข้าร่างม้าที่บ้านหรือไปเข้าที่อื่นเนี่ยเราก็ไปซื้อมา ตัวแปดพันเก้าพันหมื่นกว่าก็ซื้อหูมารักรักยังลูกนอนเตียงอีกต่างหากหูมานี่มันฉลาดนะมันมาจากคนจิตมันยังเป็นคนอยู่กลายเป็นม้าก็ฉลาดเพราะที่พระพุทธเจ้าก็มีคนตายแล้วไปเป็นม้ามีม้าตายเป็นคนมีไปเป็นเทวดามี มันเป็นได้หมดจิตมันเข้าได้ทุกร่างที่เราคิดที่เราปรุงแต่งมันไปได้หมดไม่มีอะไรไปกั้นไปบังมันได้มีแต่บุญกับกรรมที่มันพาไปการปรุงแต่งจิตนั่นแหละมันพาไปจิตเศร้ามองที่เราปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ให้จิตมันเศร้ามองถ้าจิตเศร้ามองมันจะต้องไปอย่างที่บอกรู้สึกกลัวไปกลัวทำไมมันทําอะไรเราไม่ได้หลอกตัวเองสิ ที่กลัวหลอกตัวเองเราตายก็อีกคนที่บ้านก็กลัวเราต่ออีกเป็นงูกินห้างเลยตายเป็นอะไรตายก็ตกนรกคนผู้ก่อตายฆ่าตัวตายคนมันเคยฆ่าตัวตายถ้าฆ่าตัวตายแล้วมันต้องฆ่าห้าร้อยชาติอาตมาเคยคุยกับหลวงปู่สังวรเรื่องคนผู้ก่อตายคนนี้ผู้ก่อตายเนี่ยมันมีเหตุให้ตาย บางทีบางคนมันก็มีอดีตชาติเคยฆ่าตัวตายบางทีก็อย่างเป็นชาติแรกแต่หลวงปู่ท่านบอกไม่แน่เราจะรู้ได้ไงมันเป็นชาติที่500อาจจะเป็นชาติแรกก็ได้ท่านบอกเพราะคนผู้ก่อตายก็มาจากความคิดคิดฆ่าตัวเองคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะใช้ชีวิตผิดอกหักผิดว่างโทษตัวเองจริงๆอ่ะถูกทิ้งแล้วมาโทษตัวเองทำลายตัวเองฆ่าตัวเอง มีคนผู้ก่อตายเยอะด้วยคนที่บ้านจะมาเนี่ยกินยาตายไปชอบผู้ชายผู้ชายเป็นลูกคนจีนลูกคนเล็กเข้าอาชีพก็ชอบเล่นไพ่กินเหล้าเล่นการพนันทีนี้ลูกสาวบ้านนี้ไปชอบพ่อแม่เขาไม่เห็นด้วยคนโบราณเขาแต่ต้องพ่อแม่เห็นด้วยเขาถึงจะให้ ก็เลยไปเที่ยวงานบวชพระกันไปเล่นละมงไปเจอกันก็เลยนัดกันจะไปบวชพระพอรุ่งขึ้นจะไปบวชแต่ว่าคนแม่เนี่ยรู้แล้วมีคนมาพูดว่าเมื่อคืนลูกสาวไปคุยกับคนนี้เขาไม่ชอบผู้ชายคนนี้มันขี้เล่นกลัวจะมาเอาไล่นาไปเล่นหมดก็เลยห้ามไว้บอกไม่ให้ไปลูกก็จะไปบอกถ้าไปให้ตัดแม่ตัดลูกกันเลยมึงก็กูตัดแม่ตัดลูกกันเลยลูกก็เลยโกรธโกรธแม่ พอถึงเวลาตอนเช้าที่แทนที่จะไปนู่นก็ให้ไปแต่งตัวแล้วให้ไปแม่ไม่ให้ไปก็ให้ไปเลยเขาก็ไม่รู้ไปไหนรู้อีกทีมันเดินออกมาจากป่าข้างบ้านเดินโซซัดโซเซมากินยาฆ่าแมลงไปแล้วกําลังจะตายแล้วเดินออกมานะน่ะคนพอจะตายมันถึงคิดได้นะถึงเดินออกมาถ้าคนเต็มใจตายไม่ออกมาหรอกก็ตายอยู่ในป่าเนี่ย คงคิดได้แล้วว่าเราจะตายก็คิดได้คนพอจะตายพอมันคิดได้มันก็ใส่เกินไปไม่ทันแล้วแต่ไม่ก่อนนะรถอะไรโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีที่จะยังทุกวันนี้ตายคนนี้ผู้หญิงเนี่ยอายุ18กินยาตายน่าสงสารพ่อแม่เลี้ยงเอาแม่เสียใจมากเลยโหลูกไม่น่าคิดสั้นขนาดนั้นแค่ห้ามเรื่องผู้ชายอย่างเดียว ถ้าเป็นผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขานี่ไปเลยนั่นเขาไม่นี่คนโบราณสมัยก่อนเรื่องนี้นานแล้วประมาณสัก40กว่าปีคนเนี้ยที่กินยาตายเนี่ย40กว่าปีสมัยก่อนอาตมายังเด็ก
ประมาณอายุสัก10 11 12เนี่ยประมาณเนี่ยคนในพวกเกาะกินยาตายเนี่ยคนเราเนี่ยพ่อแม่น่ะเขาว่างดีแต่ลูกนั้นมันคิดผิดพอไปห้ามไปอะไรเขาคิดผิดห้ามไปกีดกันอีกให้เข้าก็ไม่อยากให้ลูกลําบากกลัวมันจะเอาไปเล่นหมดมีไรมีนาก็กลัวลูกเคยเล่นหมดไปห้ามไปปรามมันลูกไปพุ่งกินยาตายอีก เนี่ยโอ้เป็นกรรมฆ่าตัวเองเนี่ยตกนรกด้วยตามในตำราเลยตามครูบาอาจารย์บอกก็คือต้องตกนรกต้องฆ่าตัวเองตายถึง500 ชาติซึ่งจะเป็นลูกคนร่างคนมียังไงก็ต้องไปฆ่าตัวตายเพราะบุพกรรมที่เคยทำอ่ะพอฆ่ามนุษย์นี่มันบาปพอมีโอกาสเป็นเทวดาไปเป็นพรหมไปเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าไม่ฆ่าตัวตายซะก่อนถ้าเข้าไม่ฆ่าตัวตายเขาก็ได้ทําบุญอีกเยอะคนเนี้ย พอโตขึ้นมาก็ต้องไปวัดเพราะแม่เขาไปวัดพี่น้องก็ไปวัดไอ้คนนี้ก็ไม่ได้ทําบุญตั้งแต่นั้นก็ตีตีกว่าปีนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็เป็นพี่ไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เลยทําความดีไม่ทันแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์น่าจะเจอศาสนาหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงให้ให้กว่าพี่ยังจะตั้งจังหวัดน่ากลัวยิ่งไปเจอพี่ก็ไปผูกคงผูกคอคนตายใช่ไหม ตั้งยังวัดนะเอาเชือกใส่สิ้นผูกคอผูกมือมัดตัดสั่งเขาวิ่งไงดิไม่วิ่งไปอยู่ให้พี่ลอกทำไมแต่วิ่งนี่เป็นไข้นะคนแต่วิ่งนี่พี่เนี่ยความตกใจที่วิ่งนี่ไปเนี่ยพุ่มเพิ่มรูดหมดเลยเขาเรียกจับไข้หัวโกรน พี่หลอกเพราะความตกใจเนี่ยเป็นไข้ด้วยแล้วก็พุ่มรุดด้วยร่างกายมันคงร่างสั้นอะไรมาพุ่มรุดหมดไม่วิ่งโยมอย่าไปคูดคุยกับมันก็ไปคุยดิโยมก็กลัวมันอีกถ้าจะมาเจอจะมาก็จะท่ามอ่ะท่ามอ่ะอยากได้อะไรที่มาเนี่ยมาต้องการอะไรก็เจออย่างที่บอกมันก็จิตอาตมาเอง มันก็ไม่ใช่คนอื่นที่กลัวเรากลัวไปเองปรุงแต่งจนกลัวไปเอง เดี๋ยวเวลาก็จะหมดแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเดี๋ยวให้ลุงพ่อตะน่องมาแทน เดี๋ยวลุงพ่อตะน่องลงมาแทนแล้วจะว่าจะชวนคนที่11 กุมภาเนี่ย มันจะมาจะยกพระยกพระนอนองค์เท่าข้างโบสถ์ที่นอนอยู่นะพิมพ์เดียวกันยกพระวันที่11 กุมภาพันธ์ตรงกับวันอาทิตย์แล้วที่นี้จะให้ญาติหรือโยมที่ไปงานเอากระดูกญาติไปด้วยที่เก็บไว้ที่บ้านหรือที่จะเอาไปทิ้งส่วนมากทิ้งทุกวันทิ้งกันหมด เพื่อตัดปัญหาทิ้งเพื่อตัดปัญหาจะได้ไม่ลำบากไม่ต้องไปคิดมากไปไหนมาไหนต้องมาห่วงกระดูกอีกเอาไปไหว้วัดเอารูปไปดูเฉยๆแต่จริงมันเป็นธาตุถ้าเราไปไหว้ก็คือไปบูชาได้ไหว้กราบไหว้ถ้าเราไปก็ระลึกถึงว่ามันแม่อยู่ที่นู่นพ่ออยู่ที่นู่นเจตนาธรรมะก็คิดว่าเอากระดูกไปนะที่ความคิดก็คืออยากจะให้ ให้ญาติน่ะไปเพื่อไปปฏิบัติธรรมมั่งไปห้ากระดูกพ่อกระดูกแม่ที่นั่นแล้วแต่ละนานาจิตตังจริงๆอาตมาคิดอย่างนั้นคือจะให้รวมญาติกันคนมาเจอกันแล้วก็เอากระดูกไปไว้รวมกันก็คงไม่ทะเลาะกันให้ไปอยู่รวมๆกันสัก10,000-20,000 คนในใต้ผ้าผ่าผ้าจะกว้างอยู่ยาว6 เมตร ไม่มีกระดูกไม่มีอะไรมันใส่ไม่ได้หรอมั้งเนี่ยเป็นช่องขนาดฝ่ามือใส่ได้แต่ว่าใส่ได้เยอะถ้าคนละชิ้นก็เป็นหมื่นๆชิ้นนะเอาอะไรไปไว้อะไรที่พ่อแม่มีเขาให้ตังค์ไว้บ้างทองคำทั้งบาทก็ได้พ่อแม่ทิ้งทองคำไว้ให้หรือเปล่า ถ้าทิ้งไว้เราทองคำไปใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่หรอก
ก็เอาไปมีอะไรก็ไปเมื่องานก็พ่อแม่ตายไปแล้วไม่มีกระดูกแล้วเวลาก็สร้างลูกไว้ถ้าแม่ตายเอากระดูกไปไว้ที่นู่นนะก็ได้เหมือนกันให้เป็นที่รวมเหมือนรวมกระดูกรวมญาติเอาไปไว้รวมกันกลัวใครกลัวกันไปเองไม่มีอะไรหรอกคนเรากลัวไปเองกลัวคนตาย ที่ไหนก็มีคนตายนั่งอยู่นั่นก็ทับคนที่คนตายเขาตายเพราะพุทธเจ้าบอกเนี่ยเอาเข้มจิ้มไปตรงไหนไม่มีตรงไหนที่เราไม่เคยตายเราตายทุกที่เลยที่เรานั่งตรงนี้ชาติที่แล้วอาจจะเป็นหมดก็ได้เป็นหมดมาตายตรงนี้เป็นนกตายตรงนี้เป็นหมาตายตรงนั้นจิ้มตรงไหนก็มีที่เราตายแล้วทุกคนมีที่ตายอยู่เต็มไปหมดที่ไหนก็มีที่ตายเรานั้นที่บ้านเราที่ไหนก็ตายหมด พุทธเจ้าว่าเพราะเราเกิดไม่รู้กี่ชาติแล้วไม่รู้กี่ล้านชาติไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติมันเกิดมาเกิดตายก็ตายเกิดแล้วก็ตายเพราะโลกนี้เกิดแล้วต้องตายที่เรามาเรียนในวิชามาให้ตายทํายังไงจะไม่ตายก็ต้องมานั่งดูจิตตัวเองเนี่ยให้จิตมันว่างซะมันได้ไม่ตายเพราะจิตมันว่างจากการปรุงแต่งแล้วมันจะได้ไม่มาเกิด ที่มันเกิดเพราะจิตมันปรุงแต่งมันยังคิดอยู่จิตเลิกคิดมันก็เลิกเกิดจิตที่ว่างปารหันจิตมันว่างวางจากความปรุงแต่งจิตมันก็ไม่เกิดเนี่ยวิชาเนี่ยคือไม่เกิดถ้าเรายังคิดอยู่เงี้ยเกิดเนี่ยคิดไม่เลิกเงี้ยยังเกิดคิดหนักๆแล้วประสาทเสียอีกบัมบัมเปอร์เปอร์อีกหมดเวลาแล้วมั้ง เอาไว้ค่อยมาเจอกันใหม่ปีใหม่ใช่ไหมปีใหม่มานะมาเข้าดาวมารับมาต้อนรับความแก่ที่นี่ ความนุ่งความเศร้ามันหายไปแล้วมันรอความแก่อีกไม่กี่วัน มันก็อยู่มันมีเวลาของมัน เวลาของจิตเนี่ยมันหมดอายุหรือยังมันเนี่ยมันหมดอายุในกรรมตัดหลอนแต่ไม่รู้ว่ามันถึงเวลาหรือยังเราไม่รู้เกิดมันเกิดอยู่แล้วแต่ไปเกิดตอนนี้อาจจะเกิดเป็นพี่ก่อนมันเกิดเป็นสัมภเวสีคือเป็นพี่มีร่างทิพย์ยังล่องห้นได้อยู่แต่ยังไม่เข้าร่างที่เป็นคนเป็นเทวดาเป็นสัตว์เดรัจฉานแรงงานมันเกิดนี้ก็เกิดแต่มันเกิดในร่างทิพย์เกิดไม่ต้องมีลมหายใจไม่ต้องกินข้าวแต่ว่าพี่มันจะกินข้าวตรงที่มันหิวส่วนมากมันติดอะไรมันก็จะติดอย่างนั้นเมื่อเราเนี่ยเคยกินข้าวก็อยากกินข้าวตายแล้วก็ยังอยากกินอยู่เพราะมันเคยกินจิตมันติดเขาอยากจะกินเหล้ากินยาสูบบุหรี่จิตมันติดพอกายมันไม่ติดกายมันตาย บางคนดูดกินเหล้าจนตายกินยาจนตายจิตมันก็เลิกไม่ได้มันก็ติดเหมือนกันจิตที่มันไปแล้วนี่มันก็ยังหิวอยู่แต่มันต้องมีบุญรองรับที่มันทำเขาเรียกทำบุญรองรับจิตตัวเองจิตให้มันเป็นบุญมันจะได้ไปเกิดดีจะได้ไม่เป็นพี่ตัมภเวสีพี่เลยร้อนกว่าจะได้เกิดจิตมันเราคิดถึงในรูปร่างล้านเดิมแต่เราไม่เห็นจิตมันไปอยู่ที่ไหน ดวงจิตดวงนั้นไปเข้าร่างอะไรเราไม่เห็นอย่างพระอรหันต์ท่านรู้อย่างพุทธเจ้าท่านรู้ว่าคนตายแล้วไปไหนจิตดวงนั้นไปเกิดอยู่ที่ไหนเรามันไม่รู้เราก็ยังยึดติดรูปร่างล้านอยู่แต่จิตไม่รู้มันเป็นยังไงไปอยู่ที่ใครเราไม่รู้ยังห่วงร่างเดิมอยู่เรายึดติดอยู่ตรงนี้ในโลกนี้โลกนี้มันโลกมาชั่วคราวตายแล้วก็ไป ออกจากเดินทางบางทีเขาวนในโลกนี้เนี่ยเป็นหมามึงเป็นแมวมึงอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นตุ๊กแกจิ้งจกไปนี่เนี่ยอำนาจด้วยการเราทำกรรมอำนาจเป็นความคิดมันทำให้เราเกิดนะเนาะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวให้ลุงพ่อมาแทน
บุญกุศลที่พวกเราได้บำเพ็ญนี้ก็ให้เป็นตบะเดชะเป็นปัจจัยนุ่นนำให้ทุกคนมีความทุกข์ความเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอาทุโชคดีนะโชค